นุสรีที่มาอยู่ภูมิใจไทยก็เพราะว่าดิฉันได้คุยกับหัวหน้าพรรคคือท่านอนุทินชาญวีรกูลว่าดิฉันเข้ามาที่นี่ดิฉันต้องการทำให้พรรคภูมิใจไทยทำงานด้านสังคมด้านที่เห็นความสำคัญกับมนุษย์เพราะส่วนใหญ่คนจะมองว่าภูมิใจไทยสนใจแต่เรื่องคมนาคมสนใจแต่เรื่องโครงสร้างแต่วันนี้ภูมิใจไทยให้ความใส่ใจกับชีวิตของมนุษย์และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และอนุสรีคนนี้เคยไปประชุมอนุสัญญาคนพิการเคยไปทำงานรณรงค์ให้กับอาจารย์มนเทียนบุญตันเป็นผู้แทนไทยในสหประชาชาติดิฉันสนใจในเรื่องสิทธิผู้พิการ CRPD ดิฉันจะต้องทำพยายามผลักดันให้กฎหมายของไทยเพื่อผู้พิการมีมาตรฐานเท่ากับสากลและมาตรฐานของ UN ให้ได้เพื่อผู้พิการค่ะขอฝากภูมิใจไทยเพื่อให้พวกคนพวกเราทุกคนมีความภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันค่ะขอบพระคุณค่ะ